โอเคสวัสดีครับทูริมิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งวันที่เราอยู่กันจนดึกนะครับขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องเตรียมรถเพื่อการออกทริปท่องเที่ยวกันเพื่อนนี่เลยจัดไปนะครับงานนี้วันนี้นะครับมีโอกาสได้ดูแลนะครับเป็นชุดแต่งGrand Touring อีก1เซตให้กับเจ้า ADV 350ที่กำลังเป็นที่นิยมณปัจจุบันนะครับสำหรับเจ้า ADV 350คันนี้นะลูกค้าวันนี้มาเติมนะครับเป็นชุดกล่องข้างแชทนะครับเป็นแชทที่ต้องบอกเลยว่ามันเจ๋งมากเป็นกล่องข้างแบบเปิดข้างที่สามารถตัวกล่องข้างนะย้ำว่ามันคือกล่องข้างที่สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้ข้างละ1ใบเพื่อนแต่แน่นอนครับจุดประสงค์ของไบเกอร์ชาวไทยเรานะครับไม่ได้เอาใส่หมวกกันน็อกแล้วครับเอาไว้ใส่สัมภาระและออกเดินทางท่องเที่ยวนี่เลยนะครับโอเคไหนๆก็เป็นทัวริงแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยขออนุญาตใส่จัดใส่ชุดแต่งทัวริงบางชิ้นที่เอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวชุดชิวน่าจีวีอิตาลีนะครับตัวชิวน่าจีวีอิตาลีจะเป็นของตรงรุ่น ADV 350ความสูงที่สูงจากชิวเดิมเนี่ยสูงจากชิวเดิมประมาณ17เซนนั่นเพื่อนนะวัสดุเขาผลิตจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งมันเป็นวัสดุที่เขาเอาไว้ทำชิวน่ากันแบบมาตรฐานระดับโลกนะครับจุดสังเกตของความเป็นชิลระดับมาตรฐานระดับโลกเนี่ยคือเมื่อเรามองผ่านทะลุวัตถุมองผ่านทะลุชิลแล้วเนี่ยตัววัตถุมันไม่เปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนขนาดมันทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันหลอกตาน้ำเพื่อนน้ำไม่รู้สึกหลอกตานี่ผมมองอย่างนี้เลยทะลุนี่ครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือฟิล์มนะสามารถที่จะดึงลอกออกแล้วไปแปะบริเวณอื่นตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกกันไปว่าเมื่อติดตั้งแล้วมันดูหรูมันดูหลาแล้วก็ไม่ได้ถ้าไม่เกะกะสายตานะก็อย่างผมก็ใส่อยู่ตลอดเวลา ADV 350ติดตั้งตัวชิลหน้าแล้วสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้อย่างปกติเลยที่สำคัญคือชิลหน้า ADV 350เนี่ยหน้าตาเขาจะละไม้คล้ายคลึงกับพี่ใหญ่นะครับคล้ายคลึงกับพี่ใหญ่ XADV นี่เห็นนะคล้ายกันเลยนะนี่ผมจอดเทียบๆข้างๆเลยนะครับคันซ้ายคือ XADV คันนี้750แล้วคันนี้ใส่ชิวหน้าของ GV อิตาลี Forza 350ตัดลมดีนะครับแล้วก็ดูความหนาเขานี่ครับดูความหนาของวัสดุแล้วความเนียนความเนียบของงานมาตรฐานระดับโลกนี่ครับโอเคอ่ะอีกหนึ่งรายการถัดมาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราก็คือเป็นชุดกล่องข้างแชท SS 36ตัวลูกค้าเนี่ยเขาจะใช้ของใช้แหลกถาดมันดึกแล้วนะมันดึกแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ย5 ทุ่มครึ่งลิ้นพันกันหน่อยละเริ่มลิ้นพันกันละนะครับตัวลูกค้าเนี่ยมีกล่องบนเป็นแชท SS 48อยู่แล้วนะครับนี่ฮะความจุของ SS 48คือใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนะแล้วก็วันนี้มาเติมในชุดส่วนของชุดกล่องข้างกล่องข้างตัวนี้เป็นกล่องข้างรหัสแชท SS 36ขนาดความจุ36ลิตรรุ่นนี้เป็นรุ่นฝาลายเคปลาร์นั้นเพื่อนนะชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับเป็นรุ่นฝาลายเคปลาร์นะครับจริงๆแล้วตัวแชท36เนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมดถ้าในไทยที่เราเอามาขายกันณปัจจุบันต้องใช้คำว่าณปัจจุบันวันนี้วันที่25พฤศจิกาปี65ชิ้นนี้ครับสามารถที่จะสั่งได้ว่าจะเอาเป็นลายเคปลาร์จะเอาเป็นสีดำเงาสีเทาหรือสีขาวแม้กระทั่งสีอื่นๆที่อยากจะทำพิเศษให้มันเข้ากับตัวรถก็สามารถบอกเราได้แต่นะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับทับทีมเป็นทับทีมสีเงินนะครับตัวนี้เป็นทับทีมสะท้อนแสงเฉยๆนะไม่มีระบบไฟนะครับตัวกล่องเป็นตัวกล่องแบบเปิดข้างกล่องตัวนี้ตัวกล่องเป็นตัวกล่องแบบเปิดข้างนะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับยกสลักครับยกมือจับขึ้นมาแต่เราต้องใส่กุญแจก่อนนะใช้กุญแจ1ดอกนะครับก
ุญแจจะให้มา2หมด2ดอกครับใช้แค่ดอกเดียวนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาก่อนนะครับยกมือจับขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นสลักเปิดนะครับกดสลักครับปึ๊บนี่นะครับแล้วตัวกล่องก็เปิดออกมาไม่ได้เป็นกล่องแบบเปิดข้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกังวลว่าโอเคไม่ได้อยากใส่หมวกกันน็อกอยากใส่สัมภาระคือแชทเนี่ยเขาจะมีออปชันเสริมอีก1รายการก็จะเป็นกระเป๋านั้นนะกระเป๋าที่สามารถที่ใส่ได้ในส่วนของตัวกระเป๋ากล่องข้างแชท36นี้ได้เลยตรงรุ่นของเขาเลยซึ่งเป็นออปชันเสริมสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะเปิดข้างเปิดข้างสวยๆเทพๆนิ่มๆแบบนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็ล็อกกึ๊บเดินทางได้เลยนะครับเวลาที่เราเอาตัวกล่องออกจากตัวแล็กนะครับตัวกล่องออกจากตัวแล็กเนี่ยไขกุญแจแล้วนะครับตัวสลักของเขาจะอยู่บริเวณนี้ครับสลักในการเปิดถอดกล่องออกจากตัวแร็กนะครับยกสลักขึ้นครับปึ๊บนะฮะแล้วดึงกล่องขึ้นบนด้านหลังนะดึงกล่องขึ้นนิดหน่อยปึ๊บออกแรงนิดนึงอันนี้ของใหม่นะครับดึงกล่องขึ้นแล้วเดินถอยหลังนะครับแล้วดึงถอยหลังแบบนี้นี่ฮะลักษณะการทำงานเขาจะคล้ายๆกับ HS23 คือจะมีแง่งตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปเข้าเดือยตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดล็อกของเขาจะเป็นชุดล็อกแบบล็อก heavy duty ล็อกแบบนี้ฮะนะครับเขาจะลัดในส่วนของตัวเหล็กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อกันตัวกล่องเนี่ยมันหลุดเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้มากนะทีนี้มาที่เรื่องของแหลกข้างแหลกข้างคันนี้เนี่ยมีโจทย์พิเศษอยู่อย่างนึงคือนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการเป็นแหลกลักษณะที่เรียกว่าสามารถที่จะมัดกระเป๋ากันน้ำได้ในเวลาที่ไม่ต้องการใช้กล่องข้างนะครับก็สามารถที่จะเอาแหลกเนี่ยซึ่งเราพยายามทำให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับและให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานของกล่องแชท HS23 รวมถึงสามารถใส่ HS35 HS36 และ HS23 ใส่ได้ทั้งหมด3รุ่นเลยสำหรับกล่องแชทและมันยังสามารถที่จะมัดกระเป๋ากันน้ำได้ด้วยนี่ฮะอะแดปเตอร์เราทำพิเศษอีกอย่างนึงคือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับทำให้มันใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแหลกคล้ายแหลกคล้ายที่ลูกค้ามีมาเนี่ยเป็นแหลกคล้ายของ F2C นะครับแล้วเราทำอะแดปเตอร์นี้มายึดกับแหลกคล้าย F2C ครบสีระบบ powder coat อย่างดีชุดล็อกชุดนี้เป็นชุดล็อกของแชทแท้ๆนั่นเพื่อนะเป็นชุดล็อกของแชทแท้ๆนะครับจัดใส่ค้ำหลังให้เป็นที่เรียบร้อยกันโครงเคลงนะครับเพราะว่าแชท36เนี่ยเขามีน้ำหนักตัวประมาณ1แล้วก็เวลาที่เราใส่สัมภาระแบบเต็มที่เนี่ยก็เรียกว่าจะหนักพอสมควรเลยนะครับอ่ะทีนี้เราดูเวลาใส่กันบ้างนะครับผมใส่ปุ๊บใส่ตรงนี้ก่อนเข้าไปก่อนนะครับอ่ะข้างบนเข้าไปก่อนนะครับปุ๊บชื่ออันนี้อันนี้ครับมุมนี้ไม่ถนัดนะครับอ่ะสวมข้างบนก่อนครับสวมข้างบนก่อนปุ๊บนี่ฮะนะครับให้ตัวนี้ครับมันเข้าไปในร่องเหล็กก่อนนะครับแล้วเราก็จะส่งนิดนึงปุ๊บนี่ฮะเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับกดนิดนึงนะครับกดนิดนึงให้มันเข้าล็อกเมื่อเข้าล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถที่ดันชุดล็อกที่เนี้ยนะครับดันลงมาออกแรงนิดนึงดันลงมาออกแรงนิดนึงปุ๊บนะครับปิดแล้วก็ล็อกกุญแจปุ๊บครับแน่นมากนะครับนี่ฮะถือว่าแน่นมากๆใช้งานร่วมกับกล่องโคนเป็นแชท48ได้อย่างลงตัวแล้วก็ดูเหมาะสมดูเข้าชุดกันเลยทีเดียวทีนี้อาจจะมีบางคนถามว่าแล้วกล่องประเภทอยู่นะครับแล้วกล่องตัวสลับเมตรปุ๊บเดี๋ยวขอหาสลับเมตรก่อนนะเหลือแล้วนะครับในส่วนของตัวกล่องเนี่ยนะครับก็กว้างเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าแชท36ก็จะเป็นกล่องเปิดข้างตรงอ้วนตัวกระจกความกว้างของรถก่อนนะครับความกว้างของรถแฮนด์การแฮนด์จะกว้างสุดนะครับความกว้างของรถเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับ90เซนนะในส่วนของตัวกล่องอันนี้อ่ะตัวกล่องอันนั้นขอบไหมนะครับตัวกล่องจากซ้ายมาขวานะครับให้อยู่ที่110เซนนะครับอ้าวอันนั้นสุดไหมสุดไหมสุดความอ้วนของกล่องใช่ไหมโอเคถ้าสุดความอ้วนของกล่องรวมแหลกแล้วเราพยายามทำให้แคบที่สุดแล้วนะครับจะได้มาอยู่ที่114ซมนะครับ114ซมความลึกนะครับอยู่ที่55ซมส่วนสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่43ซมนะครับ
แล้วก็ตอบอีกโจทย์หนึ่งว่าเราสามารถที่จะให้คนซ้อนนั่งได้อย่างปกติสุขไหมนี่เดี๋ยวมองแล้วขึ้นติดตั้งแหละตั้งแล้วเนี่ยโจทย์ก็คือมันจะต้องนั่งได้ทั้งคนซ้อนแล้วก็คนขี่แบบปกติปึ๊บยืนนะครับเวลาขึ้นขึ้นแบบโทลลิ่งนะเวลาขึ้นให้ขึ้นแบบโทลลิ่งเพราะว่าเรามีกล่องข้างแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับยืนเลยปึ๊บพักขาก่อนครับแล้วก็หักขาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็นั่งกรณีคนซ้อนนะครับคนซ้อนก็เช่นกันนะครับยืนทำลักษณะเดียวกันเลยนี่ผมนั่งให้ดูว่าระยะเห็นไหมระยะสบายสบายนั่งชิวๆไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งของคนคนซ้อนเลยแม้แต่เดียวนะชิวเลยถนนราคานะครับถนนราคาผู้หญิงจะใส่ชุดกล่องบนไว้ให้ด้วยนะครับรวมไปถึงแหลกท้ายที่ถ้าเป็นร้านเราเราจะใช้แหลกท้ายเป็นงานของ Revolutionครับซึ่งมันหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะครับก็ที่ตรงท้ายนะครับพันก็บอกที่จะใส่ราคาไว้ให้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวแหลก Revolution กล่องข้างแหลกข้างนะครับแล้วก็ราคาของชิ้นหน้าที่ผลิตของ ADB 350นะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีวันนี้ต้องไปละนะครับสวัสดีครับ